เรื่องนี้ผมกำชับแล้วถ้าคุณธนาธรไม่ผิดเนี่ยไม่มีใครไปกลั่นแกล้งคุณธนาธรได้อย่างแน่นอนนะครับผมให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแต่ผมขออนุญาตเรียนกรณีนี้อย่างนี้นะครับว่าผมไม่อยากให้คุณธนาธรเนี่ยบิดเบือนข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นผมขออนุญาตที่จะเรียนอย่างนี้ครับกรณีของที่ดินคุณธนาธรและคุณแม่เนี่ยผมได้กำชับกรมที่ดินมาตลอดนะครับเท่าที่ทราบว่ามีการร้องเรียนเรื่องนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนต้นปี2563ครับเดือนกุมภาพันธ์2563มีคนไปร้องกับเรื่องการถือครองที่ดินของคุณธนาธรที่กรมป่าไม้ปี2005เดือนมิถุนายน2563เนี่ยกรมป่าไม้ได้ลงไปตรวจพื้นที่นะครับแล้วต่อมาก็มีหนังสือมาถึงกรมที่ดินนะครับให้กรมที่ดินเพิกถอนที่ดินตามนส.3ตามเอกสารสิทธิ์ของคุณแม่หรือว่าคุณธนาธรเมื่อเดือนมกราคม2564แล้วต่อมาเนี่ยพรรคก้าวไกลมาอภิปรายผมเนี่ยช่วงกุมภาพันธ์2564แล้วหลังจากนั้นกรมป่าไม้ก็ได้มีการทวงถามกรมที่ดินมาตลอดถึงความก้าวหน้าของการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์นี้จนต่อมาถึงวันที่1เมษายน2565กรมที่ดินจึงหลังจากที่ได้รับการยืนยันจากกรมป่าไม้และกรมพัฒนาที่ดินว่าที่ดินทั้ง59แปลงของดังกล่าวเนี่ยของคุณแม่ธนาธรและของคุณธนาธรและพี่สาวเนี่ยเป็นที่ดินที่อยู่ในเขตป่าถาวรซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ออกประกาศไปตั้งแต่ปี2512กรมที่ดินจึงได้เพิกถอนเอกสารสิทธิ์ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอว่าให้คุณธนาธรมั่นใจได้ว่าเรื่องนี้ผมกำชับแล้วถ้าคุณธนาธรไม่ผิดเนี่ยไม่มีใครไปกลั่นแกล้งคุณธนาธรได้อย่างแน่นอนนะครับผมให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแต่ในฐานะที่กำกับราชการกรมที่ดินเนี่ยก็เมื่อมีคนร้องเรียนมาก็บอกว่าให้ปฏิบัติไปตามกฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัดไม่เฉพาะของคุณธนาธรเท่านั้นทุกกรณีครับกรมที่ดินต้องปฏิบัติตามกฎหมายและตามระเบียบอย่างเคร่งครัดครับ